สวัสดีจ้ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะครับวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดู The Mandalorian นี่หรอไหมพูดชื่อหนังแบบกระซิบข้างหูไงขนลุกเลยดิชี้ใครฟังสมอท็อกนี่จังหวะเมื่อกี้เหมือนแบบผมเข้าไปกระซิบใกล้ๆนี่ อยากจะกระซิบข้างหูทุกๆคนว่าเฮียโคตรสนุกเลยกูไม่ดูได้ยังไงวะเนี่ยแม่งบ่อยครั้งแล้วเฮียไม่ยอมเชื่อเวลามีคนมาขอเนี่ยคือเวลามีคนมาขอรีวิวอ่ะไม่ยอมเชื่อเขาไม่ยอมไปรีบรีวิวคือหลายๆครั้งไม่ใช่ผมไม่เชื่อเว้ยแต่ว่าเราไม่ได้โฟกัสมันอ่ะเราด้วยความที่เราไม่รู้ด้วยเราไม่ได้เป็นแฟน Star Wars เรารู้สึกว่ามันเกี่ยวกับ Mandalorian ใช่ไหมผมเข้าใจว่าอย่างนี้ด้วยแวบแรกอ่ะผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวอะไรกับ Boba Fett ป่ะวะมันเหมือน Boba Fett เลยแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวของ Mandalorian อ่ะชนเผ่า Mandalorian เนี่ยพูดว่าอย่างนี้ชัดเจนกว่าลัทธิ Mandalorian เป็นเหมือนลัทธิที่รวบรวมผู้คนที่มีความศรัทธาที่ตรงกันแล้วในเรื่องเนี่ยเขาก็จะมีการพูดถึง Mandalorian ที่เป็นOld Generation กับ New Generation ที่มี Mindset ต่างกันอะไรพวกนี้ด้วยแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าดาบเลเซอร์อยู่ไหนเนี่ยพอไปเตรียมตัวตอนแรกตอนก่อนนู่นนะกูไม่เห็นท่าทีของดาบเลเซอร์เลย Star Wars ไม่มีดาบเลเซอร์จะดูทำเหี้ยอะไรวะเนี่ยในหัวไม่เคยพูดออกมาเลยความรู้สึกในหัวเลยนะไม่เคยแบบพูดออกมาเลยแล้วผมก็ไปดูอ่ะมันเรียนเอ้ยมีคนขอไว้อ่ะดูสักหน่อยเอ้ยดูสักหน่อยเราก็ดูแบบไอ้ที่จริงๆแม่งตอนเปิดตอนแรกอะผมอารมณ์ผมคือแบบเปิดซะหน่อยเหี้ยฆ่าเวลาแล้วปกติแล้วซีรีส์หลายๆเรื่องมันจะมีบางตอนที่เราไม่ต้องโฟกัสกับมันมากเราก็เปิดอาบน้ำไปเอา iPad วางตรงนี้ห้องน้ำผมจะทำที่ตั้งเอาไว้นะแล้วก็ปึ๊กแล้วก็ตั้ง iPad แล้วสักพักกูไม่ได้ถูสบู่แล้วกูว่ากูพอดรีบอาบน้ำแล้วไปนั่งดูดีๆ ดีกว่าเชี่ยสนุกจริงๆมันมีกลิ่นอายของความเป็นหนังคาวบอยอยู่แบบไอ้ที่เยอะมากผมไม่รู้ว่าตัวผู้กำกับหรือผู้จัดเขามี mindset อย่างไรตอนสร้างนะแต่การสร้างผลงาน The Mandalorian โดยที่มีกลิ่นอายของหนังคาวบอยแบบหนักมากแบบนี้นั่นหมายถึงเขาน่าจะมีเป้าหมายในการบวกช่องการบวกช่องเป็นวิธีการสร้างหนังหรือวิธีการคิดงานของผู้กำกับหรือครีเอทีฟรุ่นใหม่ๆที่เราเกิดในยุคที่คำว่าออริจินอลสตอรี่มันเกิดขึ้นได้ยากชิบหายเลยมันเป็นวิธีการที่ไอ้เหี้ยทำอย่างนี้ซะตั้งนานแล้วคือหลายๆครั้งเขาพยายามผูกจักรวาลไว้กับตระกูลใดตระกูลหนึ่งมากเกินไปเอ๊ะก็สกายวอล์กเกอร์สกายวอล์กเกอร์โลกใบนี้มันมีแต่สกายวอล์กเกอร์หรือไงจริงๆอ่ะผมเป็นคนหนึ่งที่มอง Star Wars แล้วผมรู้สึกว่ามันคือ World Set Up อ่ะมันมีบุคคลสำคัญมากกว่าแค่สกายวอล์กเกอร์ดีผมยังมีความรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันควรที่จะนำเสนอคนอื่นบ้างแล้วตัวเจไดคนอื่นๆก็น่าจะมีประวัติหรือมีความสำคัญต่อเรื่องราวต่อประวัติศาสตร์อะไรมากมายกว่านี้คือผมมอง Star Wars เป็นอะไรที่กว้างกว่าแค่ Skywalker เข้าใจไหมหลายๆครั้งผมเลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเฮียแม่งมันไม่ไปเล่าตระกูลอื่นเลยเหรอต้องการจะขายกินกับตระกูลนี้ตลอดไปเลยใช่ไหมตอนที่ Mandalorian นี้เอาแบบภาคแรกๆเลย Mandalorian เดินเข้ามาเขาตั้งใจจะโชว์เลยว่า Mandalorian มันคือหนังคาวบอยอ่ะเขาตั้งใจจะโชว์งั้นเลยโอ้ยิงสกอร์นั้นโอ้โหแม่งสกอร์นั้นโคตรแบบโคตรคาวบอยเลยนะตูดูดูดูตูดูดูดูตูดูดูดูไอสิ่งที่ผมบอกว่าแม่งมันเป็นความเป็นคาวบอยคาวบอยผมเห็นแวบแรกนี่คือแบบปั๊ดเลยเหี้ยสีหนังใช่คือตอนที่แมนโดไอ้เหี้ยกูจำชื่อไม่ได้ละแมนโดเปโตรปาสคาลอะชื่ออะไรวะคือไม่รู้ชื่อมันอะไปรู้ชื่อมันตอนซีซั่นหลังๆตอนหลังๆเลยนาดินนาดินเออนาดินดินจารินนาดินนาดินไอ้นาดินชื่อเหมือนคนไทยเหมือนนะเหมือนอารมณ์แบบเฮ้ดินนาดินตอนนาดินนะแกเป็นแมนโดไว้เดินเข้าไปในร้านแล้วเวลาเดินอะรองเท้าบูทเดินบนพื้นไม้ใครที่ฟังแล้วเก็บเสียงอะเก็บซาวสกอร์พวกแอมเบียนพวกแบบว่าซาวดีไซน์ที่เขาใส่อะแบบพวกเสียงเวลาชักปืนหรือเสียงเวลาเดินนะบูทกระทบกับพื้นไม้มันจะมีเสียง
ป๊อกคือหนังคาวบอยนะยุคนั้นนะมันจะเป็นยุคที่เขาขี่ม้ากันถูกไหมเออแล้วที่รองเท้าบูทอ่ะมันจะมีเฟืองเนี่ยเอาไว้แบบเขาเรียกอะไรสกิดมาเนี่ยมันเอาขี่ไงแบบย่าปึกปึกปึกอะไรมาวิ่งเงี้ยแล้วไอ้เฟืองตรงเนี้ยตรงท้ายรองเท้าเนี่ยเวลาเดินอ่ะมันจะมีเสียงปุ๊กแล้วมันจะมีเสียงมันจะปุ๊กปุ๊กปุ๊กบอกไม่ถูกแต่ว่ามันดูมีเสน่ห์มากเลยอ่ะแล้วผมมีความรู้สึกว่าระหว่างทางที่เราดูเดอะแมนดาลอเรียนเนี่ยมันมีไอ้พวกจุกจิกจุกจิกอย่างเงี้ยที่แบบสายโปรดักชันอย่างผมอ่ะฟังแล้วโอ้โหแล้วจิบ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 กลายเป็นว่าการดูเดอะแมนดาลอเรียนของผมอ่ะเป็นการดูที่ผมต้องเข้ามานั่งในห้องเออเนี่ยห้องเนี้ยจริงๆห้องนี้ที่ทุกคนเห็นเนี่ยเป็นห้องทั้งเป็นห้องทำงานห้องถ่ายคลิปและห้องดูหนังของผมด้วยนะเนี่ยมีเก้าอี้โรงหนังอยู่เนี่ยเนี่ยผมก็นั่งดูเนี่ยเก้าอี้โรงหนังอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยปึ๊บนั่งดูตรงนี้ฟึ๊บแล้วก็นั่งดูแล้วเปิดให้อึกทึกคึกโครมเวลาแมนโดลืมอีกแล้วพี่ดินเวลาพี่ดินเดินเข้าร้านก็อยู่ป๊อกแล้วมีเสียงกิ๊ก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 แล้วเวลาล้วงปืนล้วงอะไรแบบเสียงแบบเสียงปืนแม่งสีกับที่ใส่แบบมีจังหวะแม่งดวลปืนด้วยแล้วหลายๆครั้งช่วงเริ่มอ่ะแม่งผมมองว่าไอ้เหี้ยยังไม่ต้องเอาคอนฟิกก่อนเลยไอ้เหี้ยไม่ต้องเอาคอนฟิกเลยเอาบรรยากาศตอนเนี้ยนี่คือแม่งแบบใช่เหี้ยเลยคนที่รับผิดชอบโปรเจกต์นี้ที่ดูแลเรื่องบทเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะรู้สึกว่าเป็นจอห์นฟราฟโลใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นจอห์นฟราฟโลด้วยไอ้เหี้ยเขียนชื่อหายแต่ว่าแต่ละตอนน่ะมันก็จะมีผู้กำกับเนาะซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องปกติของซีรีส์อยู่แล้วนะหนึ่งด้วยเวลาด้วยด้วยเวลาด้วยเพราะว่าซีรีส์มันทำหลายตอนแอร์ไทม์มันเยอะงานมันเยอะกว่าหนังเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเดดไลน์มันต้องทำให้ทันนั่นก็เรื่องนึงแต่พอมันเป็นผู้กำกับหลายคนปั๊บแต่ละตอนน่ะมันจะมีกิมมิกหรือมีวิธีการเล่าคอนฟลิกต์เราไปดูในช่วงนั้นได้แต่ละตอนเราไปดูได้รู้สึกมีโรเบิร์ตโรดริเกสด้วยแต่ผมไม่แน่ใจว่าอยู่ตอนไหนคือกูไม่ได้ใส่ใจแล้วใครกำกับตอนไหนเพราะว่าซีรีส์มันไม่ได้แบบซีรีส์เหมือนหนังไงลายเส้นผู้กำกับมันไม่ได้ลงเข้าไปอยู่ในงานชัดขนาดนั้นมันเป็นเรื่องการเซตอัพจักรวาลกับการประชุมร่วมกันมากกว่าแต่ว่าคนที่เป็นเฮดก็คือจอห์นฟาฟโลแหละที่คอยคุมเส้นเรื่องต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นครีเอเตอร์นะนั่นแหละแล้วเขาแบบครีเอทจัดแจงผสมนู่นนิดนี่หน่อยบางคนผมเห็นแล้วพี่ยังกะสมุไรพ่อลูกอ่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเข้าใจเซตอัพระหว่างนาดินกับโกกูโกกูตอนแรกตอนที่ผมยังไม่ดูเดอะแมนดาลอเรียนน่ะผมเรียกมันว่าเบบี้โยดาเว้ยคือตัวโกกูเนี่ยเขาอยู่เผ่าพันธุ์เดียวกันสปีชีส์เดียวกันกับอาจารย์โยดาเท่านั้นเองเลยที่เห็นในเรื่องอายุ50ปีแล้วนะแต่ยังแบแบอยู่เลยยังแบแบอ้อแ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 อ้เหี้ยแล้วแบบชอบโน้นมากเลยมึงตกกูสำเร็จไอ้เหี้ยเดอะแมนดาลอเรียนเนี่ยยิ่ง Star Wars นะมันจะต้องมีตัวขายครั้งเนี้ยเดอะแมนดาลอเรียนมุ่งเป้าไปที่นี่เลยโกคูผมเลยจะเข้าใจทุกคนไงว่าอย่างกับพ่อลูกอ่อนอย่างกับพ่อลูกอ่อนเพราะตอนจบด้วยผมขอไม่พูดละกันมันมีจุดจบบางอย่างมันมีซีนตอนจบบางอย่างที่ทำให้ทุกคนรู้สึกแบบนั้นผมก็รู้สึกแบบนั้นผมพูดแค่ความรู้สึกละกันนะว่าตอนจบของเรื่องเนี่ยผมรู้สึกแบบโอ๊ยฆ่ากูเลยเอาฆ่ากูเลยเอามีดเลยหรือกูเอามีดให้มึงแทงกูเลยแทงตรงนี้แทงตรงนี้ทำไมทำอย่างนี้นี่เรายังไม่พูดถึงตัวละครลับตอนจบนะจริงๆผมพูดได้ด้วยว่าตัวละครลับตอนจบคือใครอะไรยังไงนะเพราะว่ามันมีการสปอยกันหนักชิบหายแล้วอะตอนแรกผมก็ว่าเอ๊ะใครว่าพอนึกออกเท่านั้นอ๋อแล้วหูมึงไอ้ที่ขนหัวลุกลุกยังตูดเลยที่ขนตูดลุกด้วยโหมันซื่อเลยไอ้สัตว์เอ้ยดีมากไอ้นี่ไม่นับคอมพิวเตอร์กราฟิกลอยๆแล้วไม่รู้ว่าเวลามันน้อยหรือเงินมันน้อยก็ใช่มั้ยไม่รู้อะไรน้อยกว่ากันหรือไม่ก็อาจจะน้อยทั้งเงินและเวลาก็ได้ไงนะครับก็ลองไปดูแล้วกันแต่ CG ตอนหลังลอยที่หายอุตส่าห์เป็นซีนพีคแล้วกลายเป็นว่า CG ลอยเชียวนี่มึงคือใครฮะไอ้นุ่มเรียกได้ไอ้นุ่มมึงคือใครเนี่ยหน้าลอยมาเชียวกูบอกแล้วว่าให้ทาแป้งหน้ากับคอเบอร์เดียวกันลอยเป็นไรเลยเนี่ยมึงใช้แป้งผิดเบอร์ใช่ไหมสัตว์ตลกหน่อยแต่ตอนจบผมร้องไห้เลยแล้วตอนเนี้ยอยากดูต่อเหี้ยเลย
อยากดูต่อที่เฮียเลยพูดตรงๆแล้วอีกจุดนึงนะที่เขาทำให้ผมรู้สึกว่าไอ้เฮียผมซึ้งกับโมเมนต์นี้มากอะผมร้องไห้กับไอ้โมเมนต์นี้จริงๆเว้ยก็คือโมเมนต์ระหว่างนดินกับไอ้ดรอยสังหารน่ะดรอย IG 11อ่ะเออที่เจอกันตอนแรกเลยป่ะเออจะไม่ผิดแม่งเจอกันตอนแรกเลยเว้ยแล้วต้องไปเจอเหตุการณ์สำคัญแม่งอีกทีตอนนู้นเลยก็คือไอ้ภารกิจครั้งแรกเลยมั้งก็คือให้ไปจับตัวโกกูนี่แหละตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นโกกูแต่พอไปเจอว่าเป็นนอนนอนเนี่ยเป็นนอนตัวเขียวๆน่ารักเลยอ๋อแอ๋อแอ๋นาดินก็โอ๊ยใจอ่อนแพ้เด็กปกติรักเด็กนะนาดินรักเด็กนะครับก็แพ้เด็กบวกกับกูเนี่ยตอนเด็กมีปมเออครอบครัวโดนรอยโอ้โหแม่งล้างฆ่าล้างครัวล้างครอบครัวแล้วก็มาเป็นชาวแมนดาโลเรียนได้เพราะว่ากลุ่มแมนดาโลเรียนนี่แหละนะครับในอดีตช่วยเขาไว้ตอนเด็กแล้วเขาก็มีจิตฝังมากว่าไอ้พวกรอยคือพวกเหี้ยพวกรอยแม่งคบไม่ได้จริงๆประเทศไทยก็มีมุมนึงที่คล้ายๆกับชาวแมนดาโลเรียนนะก็คือมีปัญหาระหว่างคนเจนเก่ากับเจนใหม่เรามีวัฒนธรรมที่เชื่อถือต่างกันเรามี mindset มีความคิดที่ไม่เหมือนกันบางอันก็สวนทางกันมากน้อยแล้วแต่ละเหตุการณ์แล้วแต่ละความเข้าใจไอ้เซตอัพตรงนี้มันเลยส่งผลให้ผมเชื่อว่าอ๋อนาดินเป็นคนที่มีหัวจริงๆหัวโบราณเชื่อมั่นในวิถีเก่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีการแบบฝังใจกับเรื่องอดีตหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราเชื่อได้บวกกับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการแสดงผมใช้คำว่า body language เพราะว่าหนังเรื่องนี้เปโตรปาสคาลเนี่ยเขาจะต้องใช้การแสดงอารมณ์ผ่าน body language ผ่านมือต่างๆสังเกตว่าตัวละครแมนโดหรือนาดินเนี่ยหลายๆครั้งนะจะมีอารมณ์เก๊กๆหรือบางครั้งที่จะต้องมีซีนที่จะต้องแสดงอารมณ์เนี่ยสังเกตนะว่าตัวผู้กำกับเนี่ยเขาจะพยายามใช้ movement ของกล้องหรือมุมกล้องช่วยในการสื่ออารมณ์ของการแสดงของเปโตรปาสคาลด้วยแทบจะทุกซีนเลยบางทีมันจะมีการค่อยๆใกล้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 อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะส่งผลถึงความแบบเก๊กๆของตัวละครนาดินด้วยนะแต่อันเนี้ยมันเป็นความตั้งใจนะจุดเริ่มต้นด้วยแหละที่เขาต้องการทำให้เดอะแมนดาโลเรียนน่ะมันดูมีกลิ่นหนังคาวบอยหนังคาวบอยมันจะมีความเก๊กๆแบบบางทีนาดินจะไปยืนแล้วแบบทำมือเหมือนคาวบอยเลยคือเรฟเฟอเรนซ์การแสดงของเปโตรปาสคาลแม่งหนังคาวบอยแน่นอนอ่ะบางทีก็มายืนหน้าร้านนะเออมาจะมารับภารกงภารกิจเนี่ยมายืนหน้าร้านตรงประตูแล้วแบบซิลูเอทใส่ประตูแล้วแสงลอดช่องประตูมาแล้วยืนเท่ๆไม่กรี๊ดได้เหรอกูนี่แบบแล้วมีหลายๆครั้งด้วยนะดินแม่งสู้ปงปังปงปังจับรีแอคที่โกกูไอ้เหี้ยนี่ก็แพ้อีกไอ้เหี้ยนี่หมายถึงกูอ่ะก็แพ้ช็อตแบบนี้อีกรีแอคชั่นกับโกกูนาดินสู้ปุ๊บ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 ไอรีแอคตรงเนี้ยมันมีการพัฒนาอยู่ด้วยนะก็คือตัวโกกูอ่ะแรกๆอ่ะยังไม่ได้อะไรมากไงเพิ่งเจอกันแต่พอหลังๆพอเริ่มไปทำภารกิจกับนาดินบ่อยๆไอตัวโกกูเนี่ยมันก็จะเหมือนมีสัญชาตญาณขึ้นมาแล้วนี่สมมุตินะสมมติเป็นโกกูนะเฮ้ยถ้าคุยตกลงกันแบบนี้จบกันด้วยความรุนแรงแน่เลยแอบดีฟาปิดแล้วก็แอบแล้วนาดินแม่งก็จะผลักโกกูออกไปแบบถีบออกไปแล้วแม่งเปลเด็กอ่ะก็จะแม่งไหลโอ้ไม่รักได้ด้วยเหรอวะซีรีส์เนี้ยมันบังคับรักอ่ะ เขาเก็บหมดเลยอ่ะโมเมนต์เศร้าดราม่าหลายๆครั้งเขาจะใช้วิธีการค่อยๆผูกความสัมพันธ์กับตัวละครตัวนี้แล้วฉีกความสัมพันธ์นั้นต่อหน้าคุณตอนซีนหุ่น IG 11อ่ะอารมณ์เดียวกับ Terminator เลยนี่คือสิ่งที่ Terminator ต้องมาศึกษาเลยเนี่ยทำไม Mandalorian ทำได้เนี่ยทำไมพวกมึงทำไม่ได้โอเคอาโนมันขายตัวละครตอนภาค2มันขายแต่สิ่งที่ทำให้ตัวละครพวกนั้นมันขายคือเรื่องแบบนี้นาดินก็มีปมพูดงี้ละกันรวมๆนะมีปมกับหุ่นครอบครัวโดนหุ่นฆ่าจอห์นคอนเนอร์ก็เหมือนกันมีปมกับหุ่นครอบครัวโดนหุ่นฆ่าแล้วเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการค่อยๆให้เห็นบางอย่างซึมแต่อันนี้คือใช้วิธีการเล่าแบบหักดิบนิดหน่อยให้แบบตัวนาดินแม่งแบบ
mindset ของมึงอ่ะที่มึงเกลียดหุ่นน่ะมันเป็น mindset ที่ผิดไปเลยให้เห็นแบบผิดไปเลยอ่ะมันจะไม่ลอมชอมเหมือนตอน Terminator นะตอน Terminator เนี่ยมันจะให้น้ำหนักไปที่ข้อบกพร่องมันเหมือนกับว่าต่างคนต่างมีจุดบกพร่องที่มันเหมือนเป็นจิ๊กซอที่คลิกปริ๊กเข้ามาหากันพอดีก็คือหุ่นที่800เนี่ยมันไม่เข้าใจความรู้สึกของคนถูกไหมแต่ตัวจอห์นคอนเนอร์มันไม่เคยมีพ่อจุดเนี้ยมันก็เลยแบบทำให้ทั้งคู่มีความสัมพันธ์แล้วก็คอยผูกจนไปถึงตอนจบอ่านั่นของ Terminator ว่าไปแต่ของ The Mandalorian เนี่ยไอ้คู่ IG-11 รอย IG-11 กับนาดินเนี่ยเขาหักเลย mindset ของนาดินคือผิดซึ่งจริงๆเรารู้สึกงั้นมาตลอดนะตลอดทั้งเรื่องอ่ะเรารู้สึกว่านาดินผิดมาตลอดแต่ไม่นึกว่าเขาจะจบแบบนี้ไงโดยการที่ระหว่างทางเขาก็ให้ตัวละครรอบข้างคอยบอกประหนึ่งว่า mindset มึงผิดรอยมันก็เป็นแค่หุ่นยนต์มันทำตามโปรแกรมคนที่เหี้ยไม่ใช่รอยคนที่เหี้ยคือคนที่สั่งรอยลงมานั่นน่ะเหี้ยมึงเกลียดผิดคนแล้วประมาณนี้ประมาณนี้ระหว่างทางมันจะมีตัวละครมาพูดประมาณนี้คือรอยมันไม่ได้จะพิสูจน์อะไรหรอกมันทำตามคำสั่งโดยที่ไม่ห่วงชีวิตตัวเองเหมือนกับหุ่นที่800เลยไหมเหมือนกันเลยพอภารกิจเสร็จสิ้นหรือตัวมันจำเป็นจะต้องสละเพื่อที่จะให้ภารกิจสำเร็จมันก็จะทำเหมือนกันเลยผมเลยบอกว่ากรณีนี้แม่งเปรียบเทียบกับ Terminator ได้และมาศึกษาได้เลยนะจริงๆเนี่ยเขาทำได้แล้วเนี่ยเฮียเขาแย่งเนี่ยเขาแย่งไปกินแล้วเนี่ยเฮียแล้วก็เจมส์คาเมรอนถ้านายเงี้ยพูดแบบสนิทกันเลยนะถ้านายอยากจะไปศึกษาตามที่ฉันแนะนำนี่ฉันจะแนะนำนายอย่างหนึ่งแนะนำให้ใช้ระหว่างดูเดอะแมนดาลอเรียนก็คือแว่นออปตัสแว่นกองแสงที่ช่วยโปรเทคสายตาคุณจากแสงสีฟ้าไม่ให้มันทำร้ายและทำลายสายตาคุณใครที่สนใจแว่นกองแสงดีๆให้ออปตัสดูแลคุณสิจ้าอย่าลืมนะครับโค้ด The Movies ลด100บาทไปเลยสรุปนะครับว่า The Mandalorian เนี่ยผมชอบมากในการวางโครงเรื่องเส้นเรื่องดีทุกอย่างมีเหตุมีผลทุกการกระทำของนาดินมีแรงจูงใจมีเหตุผลทั้งอดีตและเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นมันมีเหตุผลของมันทุกอย่างโดยเฉพาะนาดินเนี่ยพาเราไปเจอตลอดทั้งซีรีส์ต่างๆมันจะมีหลายๆคนที่อาจจะรู้สึกว่าซีซั่น1อาจจะรู้สึกเฉยๆชอบซีซั่นต่อๆไปมากกว่าแต่ผมรู้สึกว่าซีซั่น1ผมก็รู้สึกโอเคเพราะว่าซีซั่น1เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็น first impression ของผมที่ได้เห็น The Mandalorian บรรยากาศแบบนี้นี่คือแม่งคลาสสิกสัสๆแล้วแบบโอ้โหเรื่องการแสดงไม่ต้องพูดถึงดีผู้ชายคนนี้มันช่างมีเสน่ห์แม้กระทั่งไม่เห็นหน้ากูยังรู้เลยมึงรู้สึกยังไงเหี้ยบ้าเล่นยากนะเว้ยเปโตรปาสคาลกับอีกคนนึงโกคูส่วนตัวเพราะไปดูเบื้องหลังมาแล้วเขาใช้วิธีการทำคอมพิวเตอร์กราฟิกผสมกับpractical ด้วยบางซีนน่ะมันมีการใช้เป็นหุ่นบังคับใช้บังคับเอามีคนเชิดนะเป็นสายเหล็กๆเป็นแท่งเหล็กๆแล้วก็เชิดอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยรวมออกมาแล้วนาดินกับโกกูนี่เอาใจไปเลยเอาใจไปเลยเพราะฉะนั้นครับเดอะแมนดาลอเรียนสำหรับผมเอาไปเลยเหี้ย9คะแนนเคยมียังซีรีส์ที่แบบว่าได้9คะแนนจากผมอ่ะเท่าที่จำได้ยังไม่มีอาจจะมีแล้วก็ได้แต่ลืมนะครับผมเอาเป็นว่าไอ้เหี้ย9คะแนนเอาไปเลยเหี้ยไม่หักอะไรไม่รู้จะหักอะไรเอาไปเลยแล้วกันนะครับผมในแบบของซีรีส์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ดูเมนาโดเรียนนะดูซะไอ้เหี้ยอย่ามีข้อเข้าใจแบบผิดๆว่าแบบโอ๊ยเดี๋ยวค่อยดูอย่าไปดูว่างแล้วก็ไปดูเลยสนุกเหี้ยมันสัตว์พูดว่ามันได้ด้วยมันด้วยแล้วเล่าเรื่องดีด้วยบางช่วงจังหวะเขาต้องการที่จะเล่าถึงเมสเสจต้องการที่จะผูกความสัมพันธ์เขาก็ผูกหนังไม่ยอมปล่อยให้มีช่วงแบบคล้องช้างเลยอ่ะให้มีช่วงย้วยช่วงเอื่อยเลยอ่ะไม่ยอมเลยหนังพยายามเล่าเหตุการณ์ผสมกับซีนแอคชั่นซีนบิวพยายามจะเล่าสลับอย่างนี้ตลอดนะมันเป็นแพทเทิร์นก็จริงคือเวลาเราดูเดอะแมนดาลอเรียนเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่ามันจะมีแพทเทิร์นบางอย่างแบบเล่า1แล้วค่อย2แล้วค่อย1แล้วค่อย2แล้วค่อย1แล้วค่อย2มันจะสลับอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะแต่เพลินชิบหายขอสมัครเป็นแฟนคลับเดอะแมนดาลอเรียนในสัตว์บอกเป็นว่าใครที่รู้สึกอย่างไรกับ The Mandalorian นะก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างครับผมสุดท้ายนี้ขอคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับคือแว่น Optus นะตัวนี้คือ Zero นะครับรุ่น Zero นะคุณไปสั่งได้เลยจริงๆ Optus เขามีหลายทรงเนี่ยอย่างเนี้ยผมมีอีกทรงนึงเอาไว้ใส่ผมก็เนี่ยจัดมา
เอาไว้ใส่แบบบางทีเปลี่ยนอารมณ์ไงมันก็จะดูแบบไม่ใช่แว่นเกมเมอร์นิดนึงอ่ะเออใส่ออกไปข้างนอกได้เลยด้วยใครสนใจแว่นออปตัสนะก็ลองดูแล้วก็บอกโค้ดเขาส่วนลดนะเว้ยที่กูกำลังจะบอกเนี้ยคือส่วนลดนะฟังดีๆนะเวิร์มมูฟวี่ลด100บาทครับผมแจ่มแล้วก็ใครที่ชอบคอนเทนต์หนอนหนังแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะส่วนใครที่ต้องการจะสนับสนุนหนอนหนังนะสามารถกดที่ปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครสมาชิกหรือไม่ถ้าเป็นชาว iOS ลิงก์อยู่ด้านล่างกดสมัครสมาชิกแล้วเลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกท่านเลยส่วนใครที่สนับสนุนหนอนหนังอยู่แล้วขอบคุณครับไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ